การที่มีแผนครับจิ้มแผนที่เลยครับว่าเฮ้ยเราจะไปไหนดีแล้วเราก็ลุยไปเลยว่ามันคือเสน่ห์นะฮะเราจะได้ค้นพบกับสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอนะครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลุยเดี่ยวเที่ยวไม่ง้อครับกับผมทิวอธิวัฒน์เช่นเคยนะครับสัปดาห์ที่แล้วครับเราไปลุยเดี่ยวกันมานะครับที่กรุงเทพมหานครในฝั่งธนบุรีนี่เองสัปดาห์นี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปลุยเดี่ยวกันต่อที่กรุงเทพเหมือนเดิมแต่เราจะข้ามฝั่งครับโดยนั่งเรือนะครับที่จะข้ามไปฝั่งพระนครเองเห็นบอกว่าฝั่งนู้นเนี่ยก็มีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับหลายคนที่ยังไม่เคยมาเที่ยวฝั่งนั้นเดี๋ยววันนี้ผมทิวอธิวัฒน์ครับจะพาคุณไปลุยเดี่ยวกันที่ฝั่งพระนครครับตามผมไปเลยครับตอนนี้เนี่ยนะฮะอยู่บนเรือนี่นะครับผมเห็นวิวสวยงามมากๆแล้วเราจะมองเห็นนะครับทางด้านหน้าของผมเนี่ยก็จะเป็นวัดพระแก้วครับแล้วมองไปฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นวัดอรุณนี่เองนะครับที่กำลังบูรณะใหม่อยู่จะประมาณปีหน้านะน่าจะเสร็จเรียบร้อยให้เรียกว่าหลายๆคนไปกราบสักการะนะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยเนี่ยก็จะไปขอพรกันในช่วงปีใหม่นี่เองนะครับถึงแล้วครับรวดเร็วจริงๆที่บอกไว้ว่าประมาณ2นาทีผมว่าไม่ถึงแหละประมาณนาทีกว่าเราก็มาถึงท่าเรือท่าช้างแล้วนะครับปั๊บเดียวครับใช้เวลานาทีกว่าก็ถึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เอารถจักรยานเนี่ยขึ้นไปนะครับไปเตรียมตัวที่จะไปลุยกันต่อในฝั่งพระนครครับเรื่องของค่าเดินทางเนี่ยนะฮะราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับที่เขาติดป้ายเนี่ยคนที่โดยสารมีสัมภาระเนี่ย5บาทนะครับแล้วก็ใครที่เป็นหาบเล่แล้วก็ปั่นจักรยานเหมือนผมเนี่ยนะครับราคา10บาทแล้วใครที่มารถเข็นใหญ่ๆในราคา15บาทนะครับเตรียมมาแล้วเดี๋ยวเราไปจ่ายแล้วก็ออกไปกันเถอะ10บาทครับจักรยานนะครับโอ้โหกว่าจะออกมาจากท่าช้างได้เนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเลยนะครับเพราะว่าทัวร์จีนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะได้ข่าวมาว่าเนี่ยเยอะทุกวันยังไงใครที่จะข้ามไปนะครับฝั่งนู้นหรือข้ามมาฝั่งนี้เนี่ยก็กะเอาไว้หน่อยละกันนะครับว่าต้องเจอคนเยอะอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมดาเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยนะฮะเป็นจุดสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่เรียกว่ามีชื่อเสียงนะของประเทศเราเลยนั่นก็คือวัดพระแก้วนะครับแล้วก็พระบรมมหาราชวังก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับทำให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวต่างชาติต่างๆเนี่ยก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เยอะเลยและที่สำคัญนะครับนี่คือตั๋วใบแรกเลยนะฮะตั๋วข้ามเรือใบแรกในชีวิตของผมเลยขอเก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อยแล้วกันยังไม่เคยมีกับเขาเลยก็ได้มีสมใจแล้วนะฮะแล้วก็ที่น่าสนใจนะครับในเลนนี้มีการทำเลนเกี่ยวกับการปั่นจักรยานด้วยก็อาจจะเป็นการบ่งบอกว่าบริเวณนี้เนี่ยคนเนี่ยปั่นจักรยานกันมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทำเลนเอาไว้สร้างความสุขสบายนะครับอาจจะดูว่าแถวนี้จะดูคนพลุกพล่านครับก็อย่าลืมแล้วกันใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับรถใหญ่แล้วก็รถเล็กก็ดูช่วยกันแบ่งปันทางกันนะฮะไม่ใจลงใจร้อนเดี๋ยวไปออกยูไลนะไม่เอาโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเดินทางกันต่อดีกว่านะครับช่วงเย็นแล้วเดี๋ยวเราไปกับอีกหนึ่งจุดหมายที่เราตั้งเอาไว้ครับไปเลยครับ
สนับสนุนโดย Be-Ing